โอเค3 2 1คือท่านผมสวัสดีนะครับผมท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้อยู่ในหน้าจอของ Desktop นะครับก็ต้องขอบคุณ 400,000 ซับด้วยนะครับผมกลับมาแล้วนะแล้วก็เดี๋ยวจะมาทำคลิปแบบว่า400,000K ประมาณสัก 4-5 คลิปประมาณนั้นนะครับสำหรับคลิปนี้คลิปแรกนะครับผมคลิปนี้จะเป็นคลิปที่อยากจะแนะนำนะครับหรือว่าคนที่อยากรู้ว่าผมตัดต่อด้วยอะไรแล้วก็ใช้โปรแกรมอะไรอัดนะครับโดยพื้นฐานแล้วนะครับโดยพื้นฐานเลยนะที่ผมจะอัดเนี่ยผมจะใช้ OBS นะครับผมOBS ก็ส่วนตั้งค่านี้ผมอยากให้ทุกคนพอร์ตนะครับเพราะว่าผมอยากไปลงดีเทลเกี่ยวกับแอคชั่นแล้วก็Vegas Pro 15มากกว่านะครับโปรแกรมที่ผมอัดมี2โปรแกรมนะครับผมโปรแกรมแอคชั่นแล้วก็ OBS เนี่ยจะอัดด้วยแล้วก็สตรีมด้วยนะครับส่วนแอคชั่นจะอัดอย่างเดียวนะครับถ้าเกิดว่าแอคชั่นมีปัญหาผมก็จะมาใช้ OBS ชื่อคือจะสลับกันไปสลับกันมาแบบนี้นะครับผมก็โอเคครับตั้งค่าประมาณนี้นะฮะโอเคผมจะเลื่อนให้ทุกคนดูนะโอเคแล้วคุณก็พอร์ตดูเอานะครับโอเคเนี่ยประมาณนี้ครับปาล์มโอเคนี่นะฮะแอดวานซ์นะครับเอาพุทแอดวานซ์นะครับเสียงก็ประมาณนี้นะครับอันนี้โอเคประมาณนี้นะฮะโอเคตามนี้ครับผมนะโอเคเรามาดู2โปรแกรมนี้2โปรแกรมนี้นะครับอันนี้เป็นโปรแกรมตัดต่อนะครับวิดีโอนะครับแล้วก็เป็นโปรแกรมเรคคอร์ดนะครับแล้วก็สตรีมซึ่งจริงๆมันสตรีมได้แต่ผมไม่ได้ใช้สตรีมนะครับผมโอเคตัวนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายตัวแอคชั่นก่อนนะครับเดี๋ยวผมออกบอกก่อนว่าผมใช้ไมค์ของ Blue Yeti นะครับผม Blue Yeti นะเผื่อมีคนสอบถามนะครับก็เดี๋ยวนี้ช่วงนี้ยุคนี้นะฮะมันมีไมค์ที่มันค่อนข้างควอลิตี้สูงออกมาเยอะแล้วก็ราคาที่ถูกมากๆเลยนะฮะก็ลองศึกษาดูนะครับผมนะฮะโอเคเรามาที่โปรแกรมแอคชั่นก่อนนะครับผมโปรแกรมแอคชั่นนี้เป็นโปรแกรมที่ต้องซื้อนะครับมีทั้งในสตรีมแล้วก็ในเว็บไซต์ของเขานะครับผมโอเคเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับก็มีอัปเดตค่อนข้างเยอะนะฮะอัปเดตรัวๆเลยนะครับผมโอเคนี่คือหน้าที่ผมต้องอันนี้คือคลิปนะฮะซึ่งมันเยอะแล้วแหละจริงๆมันอัดไว้นานแล้วแล้วก็ช่างมันนะครับเรามาดูตรงนี้นะครับผมใช้ MP4 นะครับฟอร์แมต MP4 ฮาร์ดแวร์ก็เป็นอันนี้นะครับอันนี้จะใช้970นะครับในการเรคคอร์ดก็คือการ์ดจอนะครับวิดีโอไซส์ออริจินอลครับเฟรมเรทอยู่ที่60นะครับ VFR นะครับนะฮะก็อันนี้มันจะได้ไม่จะล็อกเฟรมเรทนะฮะอันนี้ผมคิดว่าน่าจะล็อกเฟรมเรท60ช่างมันนะครับไทม์ชิฟต์ไม่ได้ใช้ครับเดี๋ยวเผื่อมีคนถามมันคืออะไรอีกอ่ะนี่ฮะช่างมันนะครับเป็นเหมือนประมาณว่าถ้าไฟล์มันถึง4กิกแล้วก็ตัดอะไรประมาณนี้นะครับหรือว่าอัดไป1นาทีแล้วก็ตัดอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้คือซาวด์นะครับนี่คือไมค์น่าจะเป็นซาวด์ของ Desktop มากกว่านะครับก็ตั้งไว้ที่70นะครับอันนี้นะฮะ second นะฮะก็บูเยตินะครับผมโอเคนะครับอันนี้คือซาวแบบว่าอะไรอันนี้ผมไม่รู้นะฮะอาจจะเป็นเหมือนไฟล์สักอย่างแต่ผมไม่ได้ใช้มันนะฮะดิดไปนะครับสำหรับคนที่ซื้อนะฮะโอเคอันนี้ก็ไม่ได้ใช้ครับโอเคไปส่วนอันนี้คืออัดเป็นโหมดอัดนะครับช่างมันนะฮะคนที่ผมอาจจะพูดไม่รู้เรื่องนะฮะตอนนี้ตีสองแล้วคนนี้มีสอบรีบๆหน่อยนะฮะโอเคก็ไปที่ด้านหลังเลยนะครับผมด้านหลังสุดนะครับ general ไม่มีอะไรมากนะครับไม่มีอะไรเลยนะครับมีอันนี้คือ ultra นะครับ ultra นะฮะนี่คืออัลต้านะฮะแล้วก็บิตเรท MP4 100ฟอร์ดบิตเรทก็ไม่ได้ใช้นะครับติ๊กออกไปแล้วก็จะมีเป็นฟูลนะครับ0ถึง100 555นะครับยูมาติคอร์เรคคอร์ดใช้ครับผมเรคคอร์ดเคอร์เซอร์ติ๊กไปครับโอเคประมาณนี้ออดิโอก็นี่ครับผมออโรมัลติชแนลออดิโอเรคคอร์ดดิ้งอันนี้ผมได้ใช้มันนะฮะฮัตนะฮะตัวฮัตนี่ผมก็ติ๊กอยู่3อันนะครับดูนอตอันนี้คือในเดสก์ท็อปนะครับไม่ให้มันเห็นแล้วก็ในแอปพลิเคชันก็จะไม่เห็นเหมือนกันนะครับโชว์ในสตรีมนี่อันนี้ไม่ได้ใช้อยู่ดีแต่ผมติ๊กไว้นะฮะส่วนเอ็กพอร์ตนี่ผมจะใช้เป็นการ์ดจอในการเอ็กพอร์ตนะครับก็ไม่ได้ใช้อะไรฮอตคีย์ก็ประมาณนี้ครับส่วนมากผมกดเรคคอร์ดด้วย F9 แล้วก็จบด้วย F9 ในคีย์เดียวเลยนะครับสามารถตั้งค่าได้อันนี้ผมไม่ได้ติ๊กออกช่างมันไม่เป็นไรก็ประมาณนี้ครับสำหรับการตั้งค่าของแอคชั่นนะครับผมไม่ได้มีอะไรมากนะฮะโอเคปิดไปคลิปนี้จะไม่มีการตัดนะเราจะทำการเรคคอร์ดแบบเรียลไทม์นะครับผมเดี๋ยวผมดูโปรแกรมอัดอยู่หรือเปล่าโอเคอัดอยู่นะโอเคต่อไปคือ Sony Vegas Pro 15นะครับตัวนี้ผมซื้อมาในสตรีมนะครับผมก็ไปดูราคากันเองนะฮะก็ช่วงลดผมแนะนำให้ซื้อช่วงลดนะฮะหรือว่าที่แบบว่ารอมันมีกิจกรรมมีไม่ใช่กิจกรรมมีเทศกาลอะไรเงี้ยหรือว่าโหลดเถื่อนมาก็ได้อันนี้แล้วแต่คนนะครับซึ่งที่ผมซื้อมาเพราะว่าผมอยากสนับสนุนเพราะมันเป็นโปรแกรมที่ผมใช้หากินนะฮะในการต่อนะครับทั้งในงานด้วยแล้วก็ในนี้ด้วยโอเครูปร่างหน้าตาของ15ก็จะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งถ้าเราใช้ของ10
14เนี่ยมันจะเป็นภาพเป็นสีขาวนะครับไม่ใช่ดาร์กโหมดแบบนี้นะฮะซึ่งผมก็ไม่ได้ใช้มันแล้วนะครับโอเคตอนนี้มี V16 V16 อะไรวะ Sony Vegas Pro 16มาแล้วนะครับนะฮะโอเคก็ประมาณนี้สมมติว่าผมสร้างแท็กมานะครับผมโอเคมีแท็กเสียงแท็กอันนี้แท็กอันนี้นะครับนี่คือแท็กภาพนี่คือแท็กไมค์อันนี้คือแท็กแบ็คกราวด์นะครับ3แบ็คกราวด์โอเคเรามาที่เซตติ้งตรงนี้ก่อนนะครับที่ผมจะตั้งค่านะครับคือ 4K นะครับผมตั้งเป็น 4K นะฮะก็3840นะครับคูณกับ2160นะครับอัพ upper นะครับผมฟิลเฟิร์สนะครับนี่ฮะ100 square original 0นะครับเฟรมเรทล็อกที่60นะครับ 3D mode off นะครับผม pixel format ที่8 bit นะครับแล้วก็ full resolution นะครับขออภัยครับ record อันนี้อยู่ที่ good นะครับจริงๆมันจะเป็น base ก็ได้ถึงแต่ผมเป็น good มากกว่าผมอะไรนะครับเพราะว่าไฟล์บางทีมันผมไม่ได้แบบภาพมันชัดมากอะไรขนาดนั้นผมไม่จำเป็นต้องเป็น base นะฮะภาพคือ record ไปยังไงภาพมันก็ขนาดไฟล์มันก็ใหญ่กว่าเดิมทั้งที่ภาพมันไม่ได้ดีนะฮะmotion blur อันนี้เป็นอันนี้ครับผมเป็นอันนี้นะจริงๆมันเอาไปอย่างอื่นได้นะฮะแต่ว่าผมใช้อันนี้ดีกว่าเพราะว่ามันจริงๆจะเป็นดิสไปเลยก็ได้นะเอ้ยมันไม่มีดิสนี่ว่ะจริงๆมันมีดิสมั้ยหรือไม่มีวะผมไม่รู้เอาเป็นว่าอันนี้นะครับพื้นฐานนะครับอันนี้ก็ปรับเป็นอันนี้ครับจะเป็นนอนก็ได้นะครับซึ่งไอ้ตัวเนี้ยผมก็ไม่รู้มันคืออะไรนะฮะแต่ว่าปรับไว้ตรง default มันดีกว่านะนี่คือค่า default นะครับresimple mode อันนี้จะเป็นดิสก่อนแล้วค่อยไอ้นี่ก็ได้หรือฟอร์ดก็ได้แต่สมาร์ทว่าน่าจะดีกว่านะครับเวลา motion blur หรืออะไรเนี่ยมันจะไปโคกันนี้นะฮะมันจะเบอร์นี่ผมในความที่ผมเข้าใจนะเพราะจริงๆถ้าผมติดตัวเนี้ยปุ๊บภาพแม่งมันแหลมๆมันคมๆแปลกๆผมไม่ค่อยชอบนะครับต่อไป audio นะฮะ audio ก็ stereo นะครับผมแล้วก็เฮิร์ทอยู่ที่48นะครับ bit 16แล้วก็ good นะครับผมโอเคอันนี้จริงๆผมไม่ค่อยได้ใช้นะฮะอันนี้ช่างมันนะฮะเป็นตั้งของมันอยู่แล้วโอเคก็ประมาณนี้ครับสำหรับโปรเจกต์นะฮะเราไม่ต้องตั้งค่าอะไรมากก็กดแอปพลายไปปึ๊บแอปพลายไปนะครับผมโอเคสมมุติว่าผมตัดต่อคลิปนะครับคลิปผมไม่ได้ตัดต่อแบบสดนะครับผมมันจะมีฟิลเตอร์ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูที่ฟิลเตอร์กันนะครับผมโอเคเราจะใส่สีดำไปก่อนนะครับโอเคสีดำไปก่อนนะครับผมว่าผมใส่คลิปไปเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวเราจะใส่คลิปไปนะฮะโอเคครับเราจะใส่คลิปไปนะครับสมมุติว่าผมใส่คลิปอันนี้นะครับเป็นคลิปที่ในการตัดงานนะฮะอันนี้นะครับสมมุติว่าผมใช้ช่วงนี้แล้วกันช่วงที่ zero มันอยู่ในโอเคช่วงนี้นะครับโดยออริจินอลของภาพแล้วนะครับแต่ผมจะทำการติดเป็น 4K ให้ดูนะครับโดยออริจินอลแล้วนะฮะภาพจะเป็นแบบนี้ครับแต่ผมจะเซฟไว้นะฮะแล้วผมก็จะขึ้นภาพให้ดูนะครับโอเคนี่ฮะแต่ผมจะตัดต่อโดยใช้ฟิลเตอร์หรือว่าเอฟเฟคของมันนะครับไปที่วิดีโอวิดีโอเอฟเฟคถูกแล้วไปที่คัลเลอร์นะครับคัลเลอร์ตัวอันที่3นะครับแล้วก็เลือกอันนี้แหละครับแต่ว่าผมเซฟพรีเซตไปแล้วนะครับก็มาใส่ปุ๊บคราวนี้ตรงนี้เราจะมาตั้งค่าตามที่ผมอันนี้ฮะก็คือ144460แล้วก็ส่วน819นะครับอันนี้คือปรับตามนี้นะฮะกลางก็คือ126นะฮะ8บาทตามนี้ครับนี่ฮะ300ประมาณตามนี้ครับส่วนแสงอันนี้ปรับตามนี้นะฮะอันนี้ปรับเป็น0นะครับไม่ต้องเป็น1อันนี้ต้องเป็น980นะครับ 1.200 นะฮะอันนี้นะครับโอเคพอคุณเสร็จเรียบร้อยคุณก็ติ๊กไปหรือว่ากดเซฟไปก็ได้นะครับแต่เซฟนี่คือมันจะเซฟพรีเซตตัวนี้นะครับผมก็ตั้งชื่อปุ๊บๆๆแล้วก็เซฟนะครับข้างหน้าจะได้ไม่ต้องมาตั้งค่าแบบนี้สามารถกดใช้ได้เลยนะฮะโอเคปิดไปตัวต่อไปนะครับเราจะไปที่ sharpness แล้วกันโอเคเราก็ใส่ลงไปเลยในคลิปนะครับตรงนี้นะครับปรับเป็น 0.050 นะครับผมมันจะทำการภาพจะคมขึ้นนะฮะโอเคเดี๋ยวจะกดเซฟไว้นะครับผมเดี๋ยวจะไปตัดต่อในคลิปนะนิดหนึ่งนะเพื่อที่ให้คุณเห็นว่าภาพมันอะเป็นยังไงนะฮะโอเคอย่างเช่นอันนี้คุณดูครับภาพมันจะอันนี้ขึ้นเห็นไหมคิดว่าผมจะขยายให้คุณดูนะฮะฟูบดูครับไม่ต้องไปเซฟให้คุณดูเนี่ยคือสีมันจะเข้มขึ้นแล้วมันจะแลสดขึ้นนะครับสีนะฮะก็แนะนำสำหรับคนที่อยากทำให้ภาพเป็นสีสดก็ตามนี้นะครับทริคเล็กๆน้อยๆนะฮะโอเคตรงนี้ก็จบไปผมชอบในการตัดต่อแบบจอเล็กๆมากกว่าโอเคแล้วก็เสร็จแล้วสมมติว่าผมตัดต่อคลิปเสร็จแล้วผมอยากเรนเดอร์ละเราไปที่เรนเดอร์ครับกดที่ไอคอนที่3นะไอคอนที่4นะครับขออภัยตรงนี้นะครับรอสักแป๊บนึงพอดีผมใช้นี่นะครับโอเคตรงนี้นะครับให้มาที่จริงๆมันสามารถเป็น 4K Matic 4K ตรงนี้ได้นะฮะนะครับไอที่เป็น Nvidia ด้านหลังนี่คือใช้การจอในการเรนเดอร์นะครับผมโอเค
ก็ผมจะใช้ 4K นะติ๊ก 4K ไปนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะแนะนำสำหรับคนที่ใช้1080นะครับ1080นะแต่ว่าบิตเรทมันจะแปลกๆนิดนึงนะหรือว่าจะตั้งเป็นอันนี้เอาเป็นอันนี้ดีกว่านะครับคุณเลือกอันไหนก็ได้นี่ในนี้นะครับแต่ว่าที่ผมใช้นะครับก็คืออันนี้นะครับผมโอเคเมื่อคุณกดคัสตอมนะครับคัสตอมไมค์ไปนะครับปุ๊บมันก็จะขึ้นหน้านี้ใช่ไหมคุณก็ตั้งเลยครับผมตามนี้ครับ 4K นะครับผมไฮนะครับเป็นจริงๆมันเป็น60เฟรมไม่ได้นะครับเพราะว่าใช้การ์ดจอในการเรนเดอร์นะครับถ้าเกิดจะใช้ CPU ในการเรนเดอร์มันจะทำ60เฟรมได้พบ60เฟรมแท้ๆไม่ใช่ 59.94 เฟรมนะครับต่อวินาทีนะฮะก็อันนี้ปรับเป็นนอนครับเป็น0เป็น1นะครับอันนี้จริงๆจะเป็นติ๊กอันไหนวะเดี๋ยวผมลืมละติ๊กอันนี้ถ้าช่างมันเอาเป็นนี่ฮะ68ล้านนะครับกับ68ล้านนะครับ Nvidia เล็กนี่ฮะ Nvidia encoder นะครับแล้วก็ high performance นะครับจริงๆเป็น high quality ก็ได้นะฮะแต่ high performance ดีกว่าเพราะความรวดเร็วในการเรนเดอร์นะครับ CBR นะครับเนี่ยฮะ CBR นะฮะแรงเลยทีเดียวหยอกไปที่ audio ครับ4นี่ฮะ audio simple hertz นี่ฮะ bit rate ก็ตามนี้300นะครับโอเคตรงนี้ simple ไม่มีอะไรครับ r system ไม่มีอะไร base นะครับแล้วก็ save เลยตั้งชื่อป๊อปป๊อปป๊อปแล้วเซฟเลยนะครับพอเซฟเสร็จในเรนเดอร์ออกมามันจะเป็นภาพ 4K นะครับผมก็ประมาณนี้ครับในการตัดต่อนะครับคลิปนะฮะนี่ฮะประมาณนี้นะก็ของผมก็จะมีประมาณนี้ไม่ได้มีอะไรมากจริงๆมันจะมีเอฟเฟคตัวอื่นด้วยอย่างเช่น motion blur อะไรเงี้ยแต่ว่า motion blur ผมไม่ได้ใช้แล้วนะครับไม่ได้ใช้แล้วนะครับโอเคเป็นว่าประมาณนะประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับผมลืมอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมว่าผมไม่น่าลืมนะผมว่าน่าจะครบถ้วนแล้วนะครับครบถ้วนแล้วนะครับโอเคก็ตัดต่อนะครับก็คีย์ลัดอยู่ที่ตัว S ในการตัดนะครับผมแล้วก็จริงๆจะ delete ก็กดคลิกขวา delete ก็ได้นะครับนะหรือว่ากด delete บนแป้นก็ได้แต่ว่าผมใช้คีย์ลัดนี่คือ control W นะครับในการลบนะครับก็ไปเซตค่าได้นะครับแต่ถามว่าเซตค่าที่ไหนอีกก็มาเซตที่ผมไม่รู้ว่าที่ไหนคัสตอมนี่ป่ะใช่ๆครับนี่ครับคัสตอมไมค์คีย์บอร์ดนะครับก็มาเซตตามนี้นะครับซึ่งผมมี delete อยู่โอเคว่าประมาณนี้นะฮะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นคลิปของ Resource Pack นะครับผมโอเคหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับผม